الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความมิติยินดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงมีแด่ท่านพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ต่อหน้าท่านอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับและวันนี้นะครับมีแขกผู้มีเกียรตินะครับโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่ในวันนี้พี่น้องครับสิ่งที่อยากจะกล่าวเป็นลำดับแรกพี่น้องครับคืออยากจะให้เราได้กลับมาสู่หลักที่มีความสำคัญมากพี่น้องครับก่อนที่เราจะคุยในเรื่องของโรควิธีการรักษาโรคเป็นมาอะไรอย่างไรอยากจะคุยเรื่องนี้ก่อนพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้บอกกับเราครับมันกานะยูรีดูฮัรซัลอาคิเราะห์นะซิดละฮูฟีฮัรซิใครก็ตามนะครับปรารถนาที่อยากจะหว่านอยากจะปลูกไปอาคิเราะห์นะซิดละฮูฟีฮัรซิเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มในผลผลิตเพิ่มในสิ่งที่เขาได้ลงทุนลงแรงไปอันนี้เป็นหนึ่งในคีย์กุญแจสำคัญนะครับวันนี้เราอยู่ในชีวิตในดุนยานี้หลายครั้งเรามีปัญหาเรามีอุปสรรคหลายครั้งเรามีความยากลำบากหลายครั้งเรามีความเครียดความกังวลหลายครั้งที่เรามีความกัดกลุ้มมีชีวิตที่มีความยากลำบากในอัลกุรอานบทนี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกกุญแจสำคัญถ้าหากว่าเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขมีความสบายได้รับความดีได้รับความสุขความสำเร็จเนี่ยให้กลับมาขอหลักข้อนี้พี่น้องครับมันกานะยูรีดูฮัรซัลอาคิเราะห์ใครก็ตามมีความปรารถนาที่จะปลูกที่จะหว่านความดีไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์สัญญานะซิดละฮูฟีฮัรซิเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเพิ่มความดีเพิ่มผลตอบแทนให้กับเขาอายะห์กุรอานบทนี้พี่น้องครับมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะกล่าวก่อนเพราะมาได้มาบรรยายที่นี่ได้ฟังครับที่มาของสถานที่แห่งนี้มันทำให้อยากจะคุยเรื่องนี้ก่อนไปน้องครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้มีความกระหายไปอาคิเราะห์ความทุกข์ความลำบากจะได้รับการแก้ไขวันนี้เจ้าของสถานที่ครับเขาได้ลงทุนเหมือนเป็นการหว่านผมและท่านทุกคนก็ลงทุนเท่ากับเป็นการหว่านเหมือนกันคือลงทุนลงแรงมารับเอาความรู้ลงทุนลงแรงนะครับมารับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือหว่านลงทุนไปอาคิเราะห์อันนี้เป็นคีย์กุญแจสำคัญนะครับลงทุนไปอาคิเราะห์หว่านไปอาคิเราะห์จุดมุ่งหมายวันนี้ที่เราทำตัวลูกเราตัวครอบครัวเราตัวสามีภรรยาเราให้มีจุดมุ่งหมายจะทำอะไรก็ตามครับให้มันมีจุดมุ่งหมายกอยะนั้นไปอาคิเราะห์กอยะแปลว่าเป้าหมายจุดประสงค์ให้ไปอาคิเราะห์พอเราได้โฟกัสครับว่าชีวิตของเรานั้นให้มีเป้าหมายไปอาคิเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าของอาคิเราะห์เจ้าของสวรรค์พระองค์ทรงสัญญาครับนะซิดละฮูฟีฮัรซิเราจะเพิ่มความดีให้เพิ่มผลตอบแทนให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มันอามิลซอลิฮัมมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามครับที่เขาได้ทำความดีไม่ว่าจะหญิงไม่ว่าจะชายวาฮูวะมุมินโดยที่เขามีการอีหม่านมีศรัทธามั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลานุฮยันนะฮูฮายาตันฏอยบะเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความดีกับเขาให้ความสุขกับเขาให้ชีวิตที่ดีกับเขาวงเล็บในโลกดุนยานี้ฟ
فَلَنُحْيِيَنَّ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ โลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์ให้มากกว่าในโลกดุนยานี้ในสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้กำลังจะบอกพี่น้องครับในกุรอานบทนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกุญแจสำคัญครับถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะได้รับความดีสิ่งดีๆในชีวิตเรานะครับมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเนี่ยกลับมาหาเป้าหมายก่อนครับเป้าหมายไปอาคิเราะห์ให้ได้วางทิศทางเนี่ยให้ถูกที่ถูกเวลาครับเสร็จแล้วพอเรามีทิศทางที่ชัดเจนแล้วครับปักหมุดไว้พี่น้องครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปหาเป้าหมายเองวันนี้จริงๆเนี่ยผมมาที่นี่ไม่ถูกนะครับผมวางปักหมุดคุณมูฮัมหมัดส่งพิกัดมาให้ผมปักหมุดนะครับเสร็จแล้ว Google ครับเขาก็พาผมมาสำคัญคือแค่ปักหมุดไว้ฮะปักหมุดแล้วนั่นไม่ว่าจะไปหลงตรงไหนเดี๋ยวมันก็ต้องมาที่นี่ฮะเช่นเดียวกันอันนี้หลักสำคัญเลยนะฮะเราปักหมุดปักหมุดชีวิตของเราปักหมุดเป้าหมายของเรานั้นไปอาคิเราะห์ให้ได้เพราะไปอาคิเราะห์นั้นจะได้เจอกับเจ้าของอาคิเราะห์คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของสวรรค์ของเราพอสิ่งนี้มันชัดแล้วนั้นสิ่งต่างๆครับองคาพยพต่างๆนะครับมันจะไปในทิศทางเราสามารถที่จะมองเราสามารถที่จะเห็นเราสามารถที่จะใช้ครับใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราครับเอื้อไปอาคิเราะห์ได้เลยฮะเราก็จะเห็นนะครับเห็นลูกเราเห็นมัสคูนะฮะลูกเราหลานเรานะครับไปอาคิเราะห์ไปอาคิเราะห์ด้วยกันเราก็จะเทรนเขาสอนเขาเพราะหมุดของเราปักไว้ไปอาคิเราะห์ทิศทางไปอาคิเราะห์มันก็จะมาเหมือนสักครู่นี่แหละครับเราก็จะเห็นแบบนี้และเราก็จะเห็นคนที่เรามานะมาสถานที่แห่งนี้นะครับเมื่อหมุดปักไว้ไปอาคิเราะห์เขาก็จะมองออกนะครับมองออกว่าสถานที่แบบนี้นะฮะวันนี้หยุดวันจันทร์หยุดนะฮะหยุดเพื่อหยุดแล้วก็ให้มีการเรียนการสอนแบบนี้มันจะมาโดยอัตโนมัติขอให้เราได้รักษาสิ่งนี้ไว้นะครับว่าปักข้อแรกเลยนั้นหมุดต้องปักไว้ไปอาคิเราะห์พอปักไปอาคิเราะห์แล้วนั้นสิ่งอื่นๆนั้นมันก็จะพลอยมันก็จะไหลไปอาคิเราะห์และถ้าเราปักสิ่งนี้ได้การที่เราเจ็บการที่เราไม่สบายการที่เรามีปัญหามีอุปสรรคเราก็จะมองไปไหนครับเราก็จะมองว่าไปอาคิเราะห์นะครับมันทำให้เราสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เรากังวลนะครับกังวลกับการเจ็บไข้การป่วยเราเจ็บเราไม่สบายเราไปหาหมอเราฉีดยาเราเสียตังค์ค่าหมอค่ารักษาพยาบาลเสียไปเนี่ยถ้าหากเป้าหมายของเราไปอาคิเราะห์ชัดๆมันจะไม่เจ็บฟรีครับมันจะไม่ใช่เป็นการจ่ายฟรีและมันไม่ใช่เป็นการลำบากฟรีๆแต่ทั้งหมดที่กลับมามันเหมือนน้องที่กล่าวฮะดิษเบื้องต้นเพียงนั้นครับมายูซีบุมุสลิมมินนัสอบินวะลานัสอบินวะสอบินวะลานัสอบินไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยวันนี้เรามาเหน็ดเหนื่อยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังวันนี้เจ็บอยู่ยังไม่หายเลยฮะเป็นโรคที่หมอบอกว่าคุณรักษาไม่หายครับรักษาไม่หายเหมือนหมอบอกผมนะครับหมอผมไปหาหมอครับหมอวัดความดันผมวัดและเช็คบอกว่าผมเนี่ยกำลังความดันเป็นโรคความดันหมอสั่งยาให้ผมถามคุณหมอว่าหมอครับแล้วผมจะทานนานไหมหมอบอกว่าคุณกินตลอดชีวิตครับโรคความดันคุณกินตลอดชีวิตนั้นมันมีสองความคิดครับพอหมอบอกว่าคุณจะต้องทานยาในตลอดชีวิตเราก็คิดว่าโอ้โหนี่มันตลอดชีวิตเลยหรือแล้วก็คิดว่าถ้าตลอดชีวิตแล้วก็เราจะทำยังไงให้อยู่กับโรคนี้ได้แล้วก็อีกความคิดหนึ่งครับว่าจะทำยังไงที่ไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตนะครับมันมีสองความคิดแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าหากว่าเรานำหลักของศาสนาแล้วนั้นจับหลักนี้ได้นะครับเสร็จแล้วผมนะฮะไม่ได้ทานยาความดันมาประมาณเกือบปีแล้วฮะเกือบปีแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับว่าทำไมไม่ต้องทานยาความดันซึ่งกำลังจะบอกครับว่าบางครั้งที่บอกว่าไม่หายนะเป็นโรคแล้วไม่หายจะต้องเป็นอยู่แบบนั้นผมไม่จริงฮะ
ไม่จริงไม่จริงเพราะอะไรฮะไม่จริงเพราะว่าผมไม่ใช่เชื่อหมอไม่ใช่นะฮะไม่จริงเพราะผมเชื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้นบีบอกว่ามาอันซะลัลลอฮุดาอันไม่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะส่งโรคใดมาก็ตามความดันเบาหวานมะเร็งที่ก็บอกว่าไม่หายอะมาอันซะลัลลอฮุดาอันอัลเลาะห์ไม่ได้ส่งโรคใดมาอิลาอันซะลัลลอฮุชิฟาอันนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งยาบำบัดมารักษาฮะมีการรักษามีการบำบัดหายทุกโรคกุลูดาเอ็นดาวาอุนบางครั้งหะดีษนี้ก็เช่นเดียวกันเลยทุกโรคมียารักษาแต่อาลีมามันอาลีมาคนเฉพาะคนรู้ก็จะรู้วิธีรักษาวายาฮิลามันยาฮิลาและคนที่ไม่รู้ก็เพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้หมออาจจะยังค้นพบวิธีที่รักษาเนี่ยไม่ถึงไม่รู้แต่เรามั่นใจหลักอิสลามเรามั่นใจว่าทุกโรคมียารักษานอกจากโรคฮารอมคือโรคแก่ชราแล้วก็โรคสามโรคที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดว่าจะต้องถึงอาญันจริงๆนั่นแหละรักษาไม่หายแต่โรคโดยทั่วๆไปขอให้มั่นใจครับว่ามียารักษาอันนี้เกินไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นของเรื่องนี้ใช่มั้ยครับว่ายังไงข้อแรกก็ขอให้หายไว้ก่อนครับแล้วก็ถ้าไม่หายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันมีก๊อก2ด้วยนะครับวันนี้มี2ก๊อกนะครับก๊อกแรกเนี่ยให้หายก่อนเพราะนบีบอกว่าถ้าเจ็บไม่สบายนั้นตะดาวาวยาอิบาดัลลอฮ์โอบ่าวของอัลเลาะห์เมื่อเจ็บไม่สบายแล้วหาหมอคำว่าหาหมอนี่เดี๋ยวหาหมอยังไงเดี๋ยวเราคุยกันนะครับรักษาก่อนพอรักษาแล้วไม่ยังไม่หายนะครับหรือไม่หายเลยก็ได้มีอันนี้จะทำยังไงล่ะครับอันนี้เยอะใช่ไหมครับไปหาหมอแล้วยังไม่ได้อาการอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่หายเลยแล้วบางคนเรื้อรังตลอดไปเลยแล้วจะอยู่กับโรคยังไงคนเจ็บยังอยู่ยังไงแล้วคนรักษาจะอยู่ยังไงชีวิตเราจะอยู่ยังไงหลายคนนะครับเลือกที่จะท้อแท้เลือกที่จะสิ้นหวังพอหมอบอกว่าคุณนะฮะอาการมะเร็งขั้นสุดท้ายอยู่ได้ประมาณแบบนี้อยู่ได้อีกประมาณ3เดือนนะแต่ถ้าเชื่อหมอแบบนี้นะครับผมว่าบางทีไม่ถึง3เดือนหรอกครับใช่มั้ยครับแต่ถ้าหากว่าเราเชื่ออัลเลาะห์นะฮะถ้าเชื่ออัลเลาะห์มันคนละเรื่องเลยนะครับเชื่ออัลเลาะห์บอกว่าไม่มีโรคใดๆนอกจากในนั้นมีการมียารักษาและโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงสัญญาครับวะนูนัซซิลุมินกุรอานเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาประทานอัลกุรอานมาวะนูนัซซิลุมินกุรอานมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนสิ่งที่เป็นยาบำบัดและเป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาความกรุณากับเหล่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงอันเนี้ยสำคัญวันนี้จะฝากข้อนี้ไว้นะครับรีบพูดก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมันหลายเรื่องนะครับอัลกุรอานเป็นยาบำบัดเป็นชิฟาเป็นการบำบัดเป็นการรักษาครับที่เสียตังค์ไหมครับไม่เสียตังค์นะครับ2ได้บุญไหมครับไม่ได้บุญครับและถ้าหากว่าอ่านบ่อยๆนะครับได้บุญเยอะใช่ไหมครับอ่านหนึ่งอักษรได้10ความดีถ้าหากว่าเรามัวแต่ไปหาหมอคิดว่าหมอแล้วก็ยานะครับที่หมอให้มาเนี่ยรักษาอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นลืมถึงข้อดีในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาในอัลกุรอานมีซูเราะห์มีอายะห์ต่างๆหรือโดยรวมของอัลกุรอานเนี่ยพี่น้องครับเป็นยาบำบัดบำบัดอะไรบ้างครับ3ข้อนะครับ1บำบัด1บำบัดโรคภายนอกโรคภายนอกคือหมอโรคที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเนี่ยแหละครับโรคภายนอกเป็นมะเร็งความดันนะครับแล้วก็เบาหวานอะไรก็ตามครับอันนี้ที่เป็นโรคโดยทั่วไปขอให้มั่นใจครับว่าอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสบอกกับเราครับสัญญากับเรามียาบำบัดรักษาเพียงแค่ว่าเราอาจจะรู้หรือไม่รู้หรือไม่รู้ไปหาหมอที่ใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเอง1ครับโรคภายนอก
คือโรคที่คุณหมอเขาวินิจฉัยได้นะครับ2โรคภายในที่ว่านั้นคือโรคที่เกี่ยวข้องเครียดนะโรคเครียดนะครับโรคกังวลนะครับโรคซึมเศร้านะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเชื้อโรคแต่มันเกิดขึ้นจากความเครียดที่สะสมความกังวลซึ่งจริงๆแล้วนะครับโรคนี้มันเป็นโรคที่รุนแรงมากกว่าโรคภายนอกด้วยซ้ำไปเรานอนไม่หลับเรากังวลเรากระสับกระส่ายเราเครียดกับเรื่องของอนาคตเราเสียใจเราโศกกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาอันนี้คือโรคภายในนะครับ3โรคมืดโรคมืดคือโรคที่หมอเขาวินิจฉัยไม่หายแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องของแสศัยศาสตร์นะครับโรคของจินเรื่องของชัยฏอนอันนี้มีนั้นโดยหลักๆแล้ว3โรคนั้นไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามครับไม่ว่าจะโรคอะไรก็ตามนะครับอัลกุรอานชิฟะบำบัดได้ทั้งหมดอันนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเสร็จแล้วมันมีประเด็นที่มีมากกว่าประเด็นนี้พี่น้องครับประเด็นที่เราบอกว่าอัลกุรอานชิฟะบำบัดแล้วนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซิกรุลลอฮ์ดุอาอายะกุรอานซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่อัลกุรอานได้รับรองเอาไว้สัญญาเอาไว้แต่สิ่งที่มันเหนือกว่าคืออะไรสิ่งที่เหนือกว่าคือเจ้าของครับเจ้าของผู้ที่ให้หายผู้ที่ประทานอัลกุรอานมาคือเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของเตาฮีดเดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับว่าสิ่งที่จะทำให้ยาที่เป็นอายะกุรอานหรือเป็นดุอาให้มีพลังสามารถที่จะบำบัดสามารถที่จะรักษาได้นั้นต้องอาศัยพลังดังกล่าวมาแต่ขอให้วันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งครับโรค3โรคนะครับโรคภายนอกหรือคือโรคที่คุณหมอเขาวินิจฉัย2โรคภายในสิ่งที่เป็นเรื่องของความเครียดความกังวลความเรื่องของซึมเศร้า3โรคมืดเรื่องของยินเรื่องของชัยฏอนเรื่องของศาสตร์ทั้งหมดพี่น้องครับวะนุนัซซิลุมินกุรอานมาฮุวะชิฟาอูวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนเราประทานอัลกุรอานมานั้นเพื่อเป็นชีฟะการบำบัดการรักษาและเป็นรอห์มะห์เป็นความเมตตาความกรุณากับเหล่าผู้ศรัทธาที่แท้จริงฟังอายะห์กุรอานเพียงแค่อายะห์นี้เราก็มันจะหายแล้วความรู้สึกดีๆมันจะเกิดขึ้นมาแล้วในขณะนี้ที่เราไม่สบายที่เราเครียดที่เรากังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อ1โรค1โรคที่2โรคที่3และมันจะแม้จะเป็นโรคที่4ครับโรคจนโรคอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาอันนี้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดโรคต่างๆนานาเนี่ยสามารถที่จะบำบัดละลายด้วยกับอัลกุรอานได้นี่ต้องเชื่อเพราะสิ่งนี้อยู่ในกุรอานผมคิดว่าทุกคนเชื่อทุกคนแต่ในระดับความเชื่อนั้นอาจจะลดหลั่นกันมันจึงไม่แปลกครับการที่คนๆหนึ่งอ่านอายะกุรอานอ่านดุอาในการบำบัดในการรักษาโรคภัยแค่เจ็บต่างๆนานาที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นมาจึงต่างกันบางครั้งเราอ่านดุอาเราอ่านดุอาในการบำบัดในการรักษาเราจะเห็นผลชัดในบางครั้งก็นานครับไม่เคยได้เห็นผลมากเท่าไหร่ซึ่งเป็นเรื่องเราในประเด็นที่เราจะคุยกันภายหลังนะครับแต่ให้เรารู้ในหลักการข้อแรกเลยว่าอัลลอฮ์ให้โรคต่างๆมานั้นมียารักษานั้นกลับมาหะดีษครับไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นมาไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆครับผมอธิบายเรื่องโรคเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกครั้งนึงครับโรคต่างๆวะลาฮัมมินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของอนาคตวะลาฮุสนินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความโศกเศร้าเสียใจใดๆก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของเราสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเราผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจเราครับสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราวะลาอะซันไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนใดๆที่เกิดขึ้นมาฮัตตาชาวกะตูชากุบิฮาแม้แต่เรื่องเล็กน้อยหนามตามเท้าขับรถติดไฟแดงครับขับรถเสร็จแล้วหาที่จอดรถลำบากปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ตามอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮา
อันหุขอกอยาอันหุนอกเสียจากเรื่องต่างๆที่กล่าวมานะครับที่ดูเหมือนว่าเป็นความเลวร้ายเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นความเดือดร้อนเป็นความกัดกุ้มต่างๆนานาซึ่งเราไม่อยากที่จะเจอนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีหลักเรามีหลักสำคัญนะครับเรามีหลักว่าเรามีความเชื่อนะฮะกลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหาการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์กลับไปหาเป้าหมายเราตอบโจทย์อาคิเราะห์เราก็จะอาศัยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราครับไม่ว่าจะเป็นสุขไม่ว่าจะเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความลำบากไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ตอบโจทย์ไปอาคิเราะห์คือแปลงฮะแปลงเป็นผลบุญได้เห็นไหมฮะแปลงเป็นผลบุญได้แปลงเป็นการลบล้างความผิดได้แม้จะเล็กน้อยที่เกิดขึ้นกับเราพอเรากลับไปหาเชื่อมกับอัลลอฮ์ให้ได้เชื่อมกับวันอาคิเราะห์ให้ได้จากความยากลำบากที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงส่งให้ไปอาคิเราะห์นะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นความพิเศษเป็นความลึกของศาสนาและเสร็จแล้วมันถือว่าเป็นฮาลาวะตุลอีมานเป็นความหอมหวานของอีมานโดยซ้ำไปทำไมวิถีชีวิตของมุสลิมจึงเป็นวิถีชีวิตที่มีความมหัศจรรย์ล่ะครับทำไมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่มีปัญหามีอุปสรรคมากที่สุดก็ว่าได้ทำไมเหล่าบรรดาซอฮาบะห์สาวกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตเต็มเปี่ยมเต็มไปด้วยปัญหาเป็นอุปสรรคความพร้อมไม่มีครับสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานั้นคือเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ทำไมล่ะครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จึงเป็นคนที่ได้รับความดีมากที่สุดมีความสำเร็จมากที่สุดและมีความสุขมากที่สุดสำคัญนะครับผมกำลังจะโยงบอกกับเราครับว่าทำไมเราก็มีศาสนาเราก็มีมุสลิมเรามีอีหม่านมีศรัทธามีอัลลอฮ์มีเตาฮีดแต่ทำไมในขณะนี้เราไม่เคยมีความสุขในเมื่อบรรดาซอฮาบะห์นะครับเขาเจ็บป่วยเขาลำบากเขามีความเดือดร้อนแต่เขากลับมีความสุขเขากลับมีความดีมากยิ่งขึ้นคล้ายๆเรากับว่าทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นทุกความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นแรงส่งให้บรรดาซอฮาบะห์นั้นได้รับความดีมากกว่าอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะฮะปัญหาอุปสรรคความเดือดร้อนไม่ใช่ตัวถ่วงนะครับไม่ใช่ตัวถ่วงไม่ใช่ความยุ่งยากไม่ใช่ความสับสนไม่ใช่ตัวถ่วงเราแต่ปัญหาอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บความเดือดร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรานั้นกลับกลายเป็นแรงส่งให้เราก้าวไปข้างหน้าได้รับความดีมากยิ่งขึ้นได้รับความสำเร็จมากยิ่งขึ้นได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองนั่นถ้าหากเรานำหลักการนี้มาใช้ในชีวิตเราครับชีวิตของเรามันมีแต่มีเรื่องดีๆนะครับมันคนละมุมเลยใช่ไหมครับกับการที่เรามองเพียงแค่เปลือกของภายนอกของโรคภัยไข้เจ็บของความเดือดร้อนของปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นถ้ามองเพียงแค่เปลือกชีวิตเราไม่น่าอยู่เลยฮะเราจึงเห็นคนทั่วไปครับเขาท้อแท้เขาสิ้นหวังอยากจะฆ่าตัวตายนะครับวันนี้ผมเนียดไว้แต่ต้นนะครับจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งมานะครับแต่ว่าก็ดรอมวะหัวชะนะอัลลอฮ์ทรงประสงค์นะครับคิดว่าเผื่อว่าอาจจะโอกาสหน้าน่าจะได้มาแล้วก็เอาหนังสือมาก็ได้นะครับแต่วันนี้ลืมมาคือประเด็นสำคัญนะครับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อหนังสืออัลวาซาเอลมูฟีดะลิลฮายาติสซาอิดะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าสื่อแห่งความสุขสื่อแห่งความสุขเป็นงานเขียนของปรมาจารย์นะครับเป็นอาจารย์ของเชคอุซัยมีนเป็นอาจารย์ของเชคบิมบัสนะครับคือเชคอับดุลรหมานอัสซาดีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิมแกเขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขียนในขณะที่แกเจ็บไม่สบายนะครับอยู่โรงพยาบาลต้องผ่าตัดไปรักษาที่กรุงเบรุตในขณะนั้นนะครับอยู่บนเตียงนะครับจะเขียนหนังสือนะครับเขียนหนังสือสื่อแห่งความสุขธรรมดาเนี่ยไม่สบายเจ็บมันต้องมีความทุกข์ใช่ไหมครับมีความทุกข์แล้วก็เจ็บเดือดร้อนแต่แกกับเขียนสื่อแห่งความสุข
คือแกได้ไปสัมผัสกับความทุกข์ความลำบากความเจ็บนะครับในโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นแต่แกไม่ได้จมอยู่ความเจ็บอันนี้สำคัญไม่ได้จมอยู่ความเจ็บแต่แกนั้นลุกขึ้นมาใช้พลังความเจ็บนั่นแหละครับเป็นแรงส่งให้แกเขียนหนังสือเล่มนี้และช่วยชีวิตคนได้หลายคนครับแกเขียนหนังสือมาแล้วเขียนปัจจัยนะครับที่จะทำให้คนมีความสุขทั้งที่มีความทุกข์และตัวแกนะครับตัวแกนะครับก็มีความทุกข์ผมวันนี้จะพูดวันนี้นะครับจะพูดได้ไม่ค่อยมีอรรถรสเท่าไหร่ครับถ้าหากว่าไม่เจอบททดสอบมีบททดสอบครับว่าให้มีปัญหาเกิดขึ้นให้มีความทุกข์เกิดขึ้นมากระทบใจแต่พอมากระทบใจปุ๊บเป็นเรื่องกระทบใจนะครับแต่นำเอาหลักการศาสนานั้นมาคิดว่าอ๋อเกือบทุกครั้งนะครับถ้าหากอรรถใจพูดเรื่องใดก็ตามบางทีมันขาดพลังที่อยากจะถ่ายทอดจากความรู้สึกที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ตัวหนังสือนะครับนั้นจะอ่านหนังสือให้ฟังบางทีมันเป็นเพียงแค่ตัวทฤษฎีนั้นอัลลอฮ์ให้ได้เจอกับบททดสอบนะครับได้สัมผัสกับบททดสอบจริงๆจะมาคุยให้คนมีความสุขใช่ไหมโดยที่จะต้องมีพื้นฐานของความทุกข์ก็ให้เจอกับความทุกข์ปัญหาอุปสรรคก่อนเลยพอเจอแล้วนั้นให้เราได้ใช้หลักการที่จะมานำเสนอวันนี้แหละครับมาทำข้อสอบก่อนทำข้อสอบก่อนให้ผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วก็ถึงมาอธิบายได้นะครับแม้เรื่องจะใหญ่มาอะไรมาก็ตามพอนำหลักการศาสนามาข้อนี้ครับให้ทุกเรื่องที่มากระทบใจเรากระทบร่างกายเราที่เป็นความทุกข์ความยากลำบากให้จัดการให้ได้ให้มองว่านั่นเป็นวิกฤตนะครับให้มองว่าจากวิกฤตให้เป็นโอกาสให้ได้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นความเดือดร้อนจะเป็นเรื่องไม่สบายใจจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามไปนะครับมองว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาให้เรานั้นหาอัลลอฮ์ให้ได้ฮะยิ่งต้องกลับหาอัลลอฮ์ให้ได้ต้องมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องตอบโจทย์อัลลอฮ์ต้องไปอ้างเคียรอต้องตอบโจทย์ชีวิตเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็สามารถที่จะใช้เหตุการณ์นั่นแหละครับกับปัญหากับอุปสรรคกับความเดือดร้อนนะครับแรงส่งให้เราไปหาอัลกุรอานก็คิดง่ายๆครับอ๋ออัลลอฮ์กำลังให้ผลบุญเราอัลลอฮ์กำลังให้ผลบุญเราอัลลอฮ์ต้องการให้เรานั้นอัลลอฮ์กำลังต้องการให้ดูเราครับว่าเรานั้นจะรับมือกับวิกฤตอย่างไรหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ครับإذا أحب الله قوما ابتلاهم ถ้าอัลลอฮ์รักใครก็ตามอัลลอฮ์จะทดสอบเขาอาจจะเป็นโรคภัยแค่เจ็บอาจจะเป็นความเดือดร้อนอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีเป็นความยุ่งยากลำบากใจเป็นปัญหาอุปสรรคนั้นถ้าอัลลอฮ์รักใครก็ตามอัลลอฮ์จะให้เรื่องนี้มาประสบกับเขาเราก็กลับมาดูครับว่าเรื่องที่มากระทบเราเนี่ยเรื่องนั้นมันมีสองแง่นะครับเรื่องที่หนึ่งครับเป็นอิบติละอิบติละแปลว่าบททดสอบไม่ใช่ฮะอิบติละแปลว่าบทลงโทษเราอาจจะผิดอะไรมาก็ได้นะอาจจะทำอะไรไม่ถูกต้องผิดอะไรมาอัลลอฮ์ลงบละเราในขณะเป็นอิบติละในยะที่สองเขาเรียกว่าเป็นอิคติบาร์อิคติบาร์แปลว่าทำข้อสอบทำข้อสอบคืออะไรฮะถ้าทำข้อสอบแล้วนั้นถ้าผ่านก็เลื่อนชั้นจากมุมินเกรด B นะครับพอผ่านบททดสอบนี้อัลลอฮ์ให้เป็นเกรด A นะฮะนั้นสองคำที่ฝากไว้อีกข้อหนึ่งนะครับคำว่าอิบติละอิบติละแปลว่าลงโทษนะครับให้มีบาละเกิดขึ้นภัยบาละเกิดขึ้นสองเขาเรียกว่าอิคติบาร์อิคติบาร์แปลว่าทำข้อสอบตอนนี้ประเด็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นอิบติละไม่ว่าจะเป็นอัลลอฮ์ลงโทษก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นอิคติบาร์ทดสอบก็ตามถ้าคนนั้นกลับมาหาอัลลอฮ์ได้ผลไม่ต่างกันถ้าหากว่าเรามากระทบเราเราผิดอะไรไปตรวจสอบแล้วตะบัตตัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งดีเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัลลอฮ์ให้ดีเกิดขึ้นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมาและถ้าหากว่าเป็นอิคติบาร์เป็นข้อสอบเราทำข้อสอบให้ผ่านสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเรานั่นคือความมหัศจรรย์ของอิสลามเราครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สำหรับมุสลิม
มุมินครับเปลี่ยนใหม่นะครับเอาอัปเกรดจากมุสลิมเป็นมุมินเพราะหลายอายะจะใช้คำว่ามุมินอธิบายนิดนึงครับมุสลิมคือเป็นเหมือนพื้นฐานทุกคนที่มีบัตรประชาชนก็จะเขียนว่าศาสนาคืออิสลามคือมุสลิมทั่วไปแต่ถ้ามุมินเนี่ยคืออัปเกรดขึ้นมาครับอยู่ในกรอบร่องรอยศาสนานะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมุมินแล้วนะครับมาสำคัญให้ความใส่ใจกับศาสนาเนี่ยอัปเกรดแล้วครับนั้นสิ่งดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่อัปเกรดเป็นมุมินครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นวิกฤตใดๆก็ตามให้มองว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเร่งให้เราทะยานไปข้างหน้าเหมือนอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกกับเราครับฟะลาลาอิซยาอะฮุมบะซูนาตะดัรออูฉะไหนเล่าเมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นกับท่านบรรดาอุลามะห์แปลครับบะซุนนะฮะความเจ็บป่วยความแห้งแล้งความเดือดร้อนเช่นเดียวกันมาหมดเลยฮะคือคำว่าวิกฤตนั่นแหละครับนั้นเมื่อความเจ็บปวดความเดือดร้อนวิกฤตเกิดขึ้นชาไหนเล่าเจ้าจึงไม่ตอดรวะนอบน้อมทำตนโดยการขอกับอัลลอฮ์นะครับให้ดีนะครับอายะห์กุรอานบทนี้ซ่อนคีย์กุญแจสำคัญวันนี้ใครที่ปัญหาใครที่ยังป่วยอยู่ใครที่ยังเรื้อรังกับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ฟังอายะห์นี้เลยฮะชะไหนเล่าเมื่อความเจ็บปวดโรคภัยไข้เจ็บความเดือดร้อนปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเจ้าจึงไม่นอบน้อมถ่อมตนโดยการวิงวอนขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานัยยะคือให้เราได้มองให้ออกนะครับว่าความเดือดร้อนความเจ็บปวดปัญหาอุปสรรคโรคภัยแค่เจ็บโรคเรื้อรังเป็นเพียงแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาว่าให้เราได้ดุอาแค่นั้นเองหรือจากดุอาธรรมดาธรรมดามาเป็นดุอาแบบหวังผลเนี่ยดุอาแบบทุ่มเทดุอาแบบสุดหัวใจดุอาที่มีพลังแค่นั้นเองจากธรรมดาครับเราดุอาแผ่วๆดุอาแบบเบาๆใช่ไหมครับเวลาจะผ่าตัดเวลาที่จะไปหาหมอส่วนใหญ่เราก็จะโฟกัสนะครับว่าไปหาหมอดีๆหายาดีๆนะครับเสร็จแล้วมันทำให้เราแผ่วในเรื่องของอัลเลาะห์คือเราก็ขอดุอาก็ขอแต่ว่าการทุ่มเทความมั่นและมุ่งในการขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพลังมันน้อยเพราะอะไรฮะเพราะเราไปโฟกัสเราไปเน้นผลที่เกิดขึ้นจากความสามารถของหมอของยามากกว่าอัลเลาะห์ใช่ไหมครับมันจะเป็นประเด็นนี้ฮะพอเรามุ่งไปเรื่องนี้มุ่งไปเรื่องของตรรกะเหตุและผลแล้วนั้นมันทำให้ใจของเราที่ควรจำเป็นจะต้องมุ่งกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันเบาลงมันขาดพลังและปัญหามันก็เกิดขึ้นแก้ใหม่ครับข้อแรกใจต้องมาอยู่ที่อัลลอฮ์หายไม่หายอยู่ที่ใครครับอยู่ที่อัลลอฮ์ใช่ไหมครับถ้าอัลลอฮ์จะให้หายยังไงก็หายถ้าอัลลอฮ์จะให้ถึงอายันยังไงก็ถึงอายันพอความรู้สึกนี่มาเต็มอกแล้วมันจะมีพลังฮะผมเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนสนิทเขาอาการหมอบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตับนะครับเป็นระยะสุดท้ายครับจำได้ว่าประมาณ3เดือนที่ผ่านมาไปเยี่ยมไม่ได้นะครับแต่ก็ให้ความให้ดึงจิตของเขาดึงหัวใจเขากลับมาอยู่ที่อัลเลาะห์อย่าเตลิดไปกับคำวิจัยของหมอบอกว่าเป็นโรคแบบนี้อยู่ได้แค่นี้เรื่องของหมอมันไม่ใช่เรื่องของอัลลอฮ์แต่เรื่องของเราคือเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับมหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมอเพียงแค่เรื่องรองเรื่องหลักกลับไปหาอัลลอฮ์ให้ได้คำพูดของหมอการวิจัยของหมออาการเจ็บของเราเป็นเพียงแค่ตัวเร่งปฏิกิริยาต้องกลับมาหาอัลลอฮ์ให้มากนะฮะ
ที่ผ่านมาเป็นความผิดก็พยายามตะบัดตัวให้มากๆขอกับอัลเลาะห์ให้เยอะๆให้มั่นๆนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันเมื่อวานวันซืนนะครับไปเยี่ยมเขาอาการดีขึ้นจากเดินไม่ได้ก็เดินได้นะครับอาการดีขึ้นครับวันนั้นให้ตะวีดเข้าไปฮะให้ความยะเก็นไปให้ใจเขากลับมาก่อนเสร็จแล้วก็อ่านรุกยะอ่านดุอาให้กับเขาครับแล้วก็ให้เบสิกพื้นฐานว่าดุอาอย่างน้อยๆนะครับให้ท่องให้จำเอาไว้ให้ได้คำว่าลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลละไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะให้จากร้ายกลายเป็นดีจากโรคให้หายอิลลาบิลละนอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่ยาไม่ใช่หมออันนั้นเป็นเพียงแค่สาบับเหตุแต่ผู้ที่จะให้หายไม่หายอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ใช่ยาไม่ใช่หมอแต่เพียงแค่เป็นสื่อเสร็จแล้วก็ดุอาให้ดุอาไปซึ่งคำว่าดุอาอายะห์กุรอานหรือดุอาเนี่ยฮะเป็นหนึ่งที่เราใช้กันน้อยใช้น้อยกันยังไม่พอครับใช้กันแล้วยังขาดประสิทธิภาพด้วยคือขาดพลังยานะครับถ้าหากว่ากินยาน้ำกินไม่เขย่ามันไม่ค่อยเกิดผลเท่าไหร่ง่ายๆดุอาเราเช่นเดิมครับดุอาทำไม่เขย่าฮะไม่ใส่เตาฮีตเข้าไปไม่ใส่ความยะเกนความมุ่งมั่นความหวังความรู้สึกว่าเราต้องอาศัยลอสุบฮานุวาตลาเข้าไปฮะมันจะขาดพลังตอนนี้เล่าให้ฟังเขาอาการดีขึ้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาครับนั่นคือสิ่งที่มันโอ้อัลฮัมดุลิลละฮ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันง่ายไม่ต้องลงทุนมากแต่ประสิทธิภาพล้นเหลือเห็นผลชัดได้ผลบุญกลับมาความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมีก็บอกก็มีพลังมีแรงบันดาลใจจำได้ว่าไปเยี่ยมคนที่จะผ่าตัดหมอผ่าตัดบายพาส 3-4 เส้นครับไปเยี่ยมแกก็ให้พลังให้อีหม่านให้เตาฮีดหลักการเขาให้เราเชื่อมั่นขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั่นและมุ่งกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ในช่วงวินาทีนั้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่สถานการณ์ให้เราต้องกลับมาหามาพึ่งอัลลอฮ์นะยามีดหมอเป็นเพียงแค่สาบับเป็นเพียงแค่เหตุแต่หายไม่หายอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มั่นให้มุ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอ่านดุอาให้เขาบอกเขามีพลังมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันครับไปเยี่ยมคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับที่หมอโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่รับแล้วให้กลับมาอ่านที่บ้านมาจะเป็นอะไรก็มาเป็นที่บ้านจะได้จัดการให้เรียบง่ายให้ได้ง่ายแต่พอไปเยี่ยมเขาสิ่งที่ให้คืออะไรฮะสิ่งที่ให้ข้อแรกยังไม่ได้อ่านกุรอานยังไม่ได้ให้ดุอานะครับให้เตาฮีดก่อนหาอัลลอฮ์ให้เจอก่อนเจออยู่แล้วพี่น้องครับแต่ว่าให้มั่นๆนะฮะว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้เนี่ยยังไงก็ได้คำพูดของหมอเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือเรื่องของอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้หายก็คือหายแต่มันไม่ได้หมายความว่ามั่นอยู่แค่นี้แล้วไม่ได้ทำอะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่นั้นอัลลอฮ์จึงให้อัลกุรอานมาให้เราได้อ่านกุรอานใช้อายะห์กุรอานมาเป็นยาบำบัดเป็นชิฟะใช้ให้เราไปหาหมอเช่นเดียวกันเลยไม่ได้บอกว่าห้ามไปหาหมอนะไม่ใช่นะฮะหาหมอและอ่านดุอาอ่านอัลกุรอานอ่านรุกยะห์อ่านดุอาไปพร้อมๆกันเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับท่านอิบนุกอยยิมอัลเยาซียะท่านกล่าวว่าการรักษานะครับด้วยกับยารักษาด้วยกับดุอาอัมฟะดาวาอันเป็นการรักษาที่ดีที่สุด2 อย่างควบคู่กันไปหาหมอก็หาหมอแต่ในกรณีที่หาหมอไม่ได้และหมอหมดวิธีรักษาก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ให้เรารู้ว่าเมื่อหมอหมดทางรักษามันเป็นโอกาสครับที่เรานั้นตัดทางถอยมันเป็นโอกาสที่เรานั้นถอยไม่ได้แล้วต้องอัลลอฮ์อย่างเดียวใช่ไหมครับและท่านทราบไหมครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนอื่นช่วยไม่ได้เราแตะความรู้สึกนี้เมื่อใดอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์ชิฟะการบำบัดจะเกิดขึ้นเรื่องสำคัญนะครับผมกำลังจะบอกพี่น้องครับว่าหนึ่งในกุญแจที่มีความสำคัญคือการที่เรามีความรู้สึกว่าเรานั้นต้อง
อิฟติกอรอิลัลลอฮ์ต้องอาศัยอัลลอฮ์ต้องพึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้ไม่ได้แล้วเมื่อความรู้สึกแบบนี้มันเต็มเมื่อไรนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขณะที่ถูกมัดไปไม่ได้ครับมันไม่มีทางถอยอะไรก็ช่วยไม่ได้ในขณะนั้นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามโฟกัส 100% อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับมีความรู้สึกว่าต้องอาศัยอัลลอฮ์อิคลาสอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นมั่นว่าอัลลอฮ์ใช้ได้และจำเป็นจริงๆต้องได้รับที่จะต้องการได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ให้ไฟเย็นและให้ความปลอดภัยกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนั้นหนึ่งในกุญแจสำคัญนะครับเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องอาศัยอัลลอฮ์อย่าง 100% อินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์ปัญหาอุปสรรคโรคภัยแค่เจ็บจะได้รับการบำบัดแต่ประเด็นคือความรู้สึกนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับถ้าหากเรามีทางเลือกส่วนใหญ่เราจะรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของเราด้วยหาหมอกินยาเป็นหลักใช่ไหมครับเสร็จแล้วดูอาอายะห์กุรอานเป็นเรื่องรองกลับใหม่ครับกลับใหม่เพราะหลักคืออะไรฮะหลักคืออัลลอฮ์ใช่ไหมครับหายไม่หายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นอยู่ที่อัลลอฮ์พออยู่ที่อัลลอฮ์หลักสำคัญคือจริงๆแล้วส่วนที่ปลดล็อกให้เราคืออัลลอฮ์รักเราพอพระทัยเราเมตตาเราตั้งหากล่ะครับถ้าเราได้รับข้อนี้มานั้นอินชาอัลลอฮ์เราได้แม้แต่หมอแม้แต่ยาก็เป็นเรื่องรองเพราะเรื่องหลักคือเรื่องอะไรครับเรื่องหลักคือเรื่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเล่าให้ฟังข้อนี้นะฮะอันนี้สำคัญที่ผมบอกว่าหมอเคยเคืองหมอนะครับในช่วงแรกนะครับความรู้สึกหมอบอกว่าคุณกินยาความดันเนี่ยตลอดชีวิตคุณนั่นแหละความดันไม่มียารักษาความรู้สึกแรกๆเกิดขึ้นคือเคืองหมอนะครับเป็นได้ยังไงโรคนะฮะแต่เสร็จแล้วก็มาอ่านหนังสือโอ้ใช่เขาเป็นหมอไม่ได้พูดคนเดียวครับทุกหมอเขาจะพูดแบบนี้นะครับว่าเป็นยาที่จะต้องกินตลอดเวลาความดันตลอดเวลานะถึงจะรักษาถึงจะไม่เป็นแต่ผมถ้าจะกินอะไรก็ตามครับจะกินอะไรก็ตามกินอะไรก็ตามที่เป็นของแสลงนะครับก็จะอ่านดุอาฮะจะอ่านดุอามั่นใจในพลังดุอามากกว่าอันตรายที่จะเกิดขึ้นจะอะไรก็ตามมั่นนะวะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามอ่านดุอานี้ในยามเช้าอัลลอฮ์จะปกปักรักษาให้เขาแคล้วคลาดทุกเรื่องถึงยามเย็นและใครก็ตามอ่านดุอาบทนี้ยามเย็นคือนับตั้งแต่หลังอัสัรหลังมะกริบหรือถ้ายังไม่อ่านก็อิชาก็ได้ครับอัลลอฮ์จะปกปักรักษาถึงซุบฮ์ถึงยามเช้าคือ24ชั่วโมงแต่อ่าน2ครั้งทราบมั้ยครับว่าดุอานั้นคืออะไรและผมก็จะยึดดุอานี้ตลอดเวลาฮะดุอาที่กล่าวว่าบิสมิลลาฮิลลลีลายาดุรุมะอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎ์วะลาฟิสสะมาวะฮุวัสสะมีอุลอาลีมนบีกล่าวว่าใครก็ตามอ่าน3ครั้งในยามเช้าอัลลอฮ์จะปกปักรักษาเหมือนมีเกราะมาป้องกันตัวเขาครับด้วยพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนามซึ่งที่ไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความสร้างอันตรายให้เขาไม่ว่าจะเป็นฟ้าไม่ว่าจะเป็นพื้นแผ่นดินอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรู้จบไหมครับมันจบนะครับแต่ว่ามันมีสร้อยติดไว้ครับว่าขณะที่เราอ่านเราต้องมีความมั่นใจผมกำลังจะบอกครับว่าสิ่งที่ยกระดับดุอาเนี่ยดีอยู่แล้วอายะห์กุรอานดีอยู่แล้วนะครับแต่ที่จะให้พลังประสิทธิภาพเกิดขึ้นมาได้นั้นต้องเชื่อต้องมั่นใจเมื่อนบีกล่าวว่าจะรักษาก็ 100% ไม่ใช่ 99.9 นะครับจะมั่นในสิ่งนี้นะครับนั้นอ่านเช้าอ่านเย็นแล้วก็ไม่ได้
ม่ได้เป็นข้อผิดพลาดประการใดไม่ใช่เป็นข้อห้ามประการใดครับถ้าหากว่าเราจะกินของที่มันแสลงนะครับก่อนจะกินก็บิสมิลลาฮิลลอฮิลายอดุรุมอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎ์วะลาฟิสสะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุนอาลีมอันเนี้ยขณะที่จะกินของแสลงเนี่ยนบีไม่ได้บอกแบบนี้นะครับแต่เอามาปรับใช้ครับมันเป็นมูญัรบะห์มาทดลองมาใช้แล้วก็พบว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลลอฮ์ให้ได้ปกปักได้รักษานะครับจากการที่หมอบอกว่าคุณกินตลอดชีวิตตอนนี้ผมไม่ได้กินมาเป็นปีแล้วฮะไม่ได้กินมาเป็นปีแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ก็อัลลอฮ์ยังเมตตานะครับนั่นคือเรื่องสำคัญครับกำลังจะบอกนะครับสเต็ปเราสรุปแบบนี้นะครับสเต็ปเรานะครับยึดหลักหะดีษนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามครับหลักในการเยียวยาในการรักษา3หลักนะครับ1ครับอิฮริสอะลามายัมฟะอุกะให้แสวงหาให้ทำสิ่งที่มีประโยชน์จัดการบริหารจัดการเท่าที่สามารถจะทำได้กินยาทานยาไปหาหมอเท่าที่สามารถจะทำได้ครับไม่มีเงินล้าน30บาทก็ไม่เป็นไรไปหาหมอเพราะหลักสำคัญรวบมันไม่ใช่เป็นยาแล้วก็หมอสำคัญที่อัลลอฮ์ใช่ไหมครับแต่อัลลอฮ์บอกว่านบีบอกว่าตะดาวาวให้ไปหาหมอให้ไปรักษาก่อนไปหาหมอก่อน2วัสตะอินบิลละขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์อันนี้เป็นสิ่งที่เราขาดกันมันเป็นการขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องหลักแล้วมันดูเหมือนเป็นเรื่องรองแต่ความจริงคือให้ยึดเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักครับขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์ก่อนขอดุอากับอัลลอฮ์ก่อนดุอาทั้งกันแล้วก็ทั้งแก้ขอก่อนอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ให้มีครับขาดไม่ได้ดุอาขอดุอากับอัลลอฮ์ดุอาคำว่าดุอาก็รวมถึงอายะห์กุรอานอ่านรุกยะห์อ่านดุอาอ่านปัดเป่าทั้งกันทั้งแก้ให้ทำข้อนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลายุนีฮัซรุนมินกอดรินการระวังอย่างเดียวกันอย่างเดียวนั้นมันไม่พอหรอกครับมันกันไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับเราจะทำอะไรก็ตามครับบริหารจัดการวางแผนอย่างดี 100% แล้วมันมีช่องโหว่จะใส่แมสจะฉีดยาวัคซีนอะไรก็ตามไปนะครับมันจะมีช่องโหว่และเราจะจำกัดช่องโหว่ได้อย่างไรครับอัดดุอาขอดุอาครับอัดดุอายัมฟะบิมานาซันวะลัมยันซันดุอานั้นให้ประโยชน์กันและแก้ได้กันคือคุ้มครองเหมือนบิสมิลลาฮิลลีลายอดุรุมอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรฎ์วะลาฟิสสะมาอ์วะฮุวัสซะมีอุนอาลีมอาละเชื่อละมันแก้ถ้าเจ็บไม่สบายถ้ามันด่านแรกยังมาเข้ามาอีกนะครับก็ยังมีแก้ด้วยกับอะไรฮะอายะห์กุรอานครับและอายะห์กุรอานที่เป็นเหมือนอายะห์กุรอานที่เป็นพื้นฐานนะครับในทุกการรักษาฟาติฮะจำไว้ครับน้อยๆอย่างน้อยฟาติฮะแต่สิ่งที่มีความสำคัญมากกว่าการอ่านฟาติฮะคืออะไรต้องใส่เตาฮีดไปในฟาติฮะโดยเฉพาะอียากะนะบุดุวะอียากะนัสตะอีนอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นที่ข้าพระองค์อิบาดะห์ข้าพระองค์นั้นพึ่งพิงกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่อ่านฟาติฮะอ่านนั้นถ้าเป็นอัลกุรอานนะครับฟาติฮะได้ทุกโรคนะครับ2อายะห์กุรซีเช่นเดียวกันเลยครับเบสิกพื้นฐานง่ายๆนะครับโรค3โรคที่ผ่านมานะครับโรคภายนอกโรคภายในโรคซะฮัดฟาติฮะอายะห์กุรซีกุน3กุนกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดกุลอะอูซุร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุร็อบบินนาสอ่านบ่อยๆอ่านเป็นประจำด้วยกับอายะห์กุรอาน3 4นะครับอายะห์นี้องค์การนี้เป็นหลักๆความจริงก็ไม่ยากเลยจำแล้วใช่ไหมครับพอจับหลักกันวันนี้ไว้อ๋อการอ่านนั้นเป็นเพียงแค่การปลดปล่อยพลังให้เกิดขึ้นมายาน้ำทำให้เขย่าประสิทธิภาพอ่อนดุอาแผ่วๆและไม่ใส่ความยะเก่นความมั่นใจไม่ใส่ความอิคลาสเข้าไ
ม่ใส่ความรู้สึกอิฟติกอรต้องอาศัยอัลเลาะห์เข้าไปพลังน้อยนั้นอ่านแล้วให้เข้มใส่นี้ไปเราจะเห็นความต่างนะครับกลับมาหลักนะครับทำครับเต็มกำลังความสามารถขอดุอาก็ให้สุดหัวใจเสร็จแล้วก็มอบไปกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบพอเราอ่านแล้วรักษาแล้วไปหาหมอแล้วมันต้องคลายฮะต้องคลายความเครียดคลายความกังวลคลายความกลัวที่จะเกิดขึ้นหมอว่ายังไงอย่าไปสนใจเราให้มั่นกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามหลักที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ทำ1ทำ2แล้วก็กลับไปทำ1ทำ2อยู่ตลอดเวลาไปเช็คอยู่ตลอดเวลาก็อ่านอยู่ตลอดเวลาอ่านแล้วก็ได้บุญอ่านแล้วก็ได้กำชับได้เราได้รื้อฟื้นได้รับเตาฮีดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีแต่เรื่องดีนะครับและอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาห์เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมา 80% เรื่องดีจะเกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขหนักจะเป็นเบาบิอิซนิลลาห์นะครับมันมีประเด็นต่อมาเอ้าแล้วถ้าหากว่ามันยังไม่หายแล้วครับหลายครั้งทำแล้วพยายามแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมันนัยยะคืออะไรฮะกลับมาหลักข้อใหม่ครับหลักคืออะไรฮะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฟะอิซาอัศอบะตุกุมวะอินอัศอบะกะชัยอ์อุนหากว่าเรื่องเดือดร้อนวิกฤตเกิดขึ้นคือทำข้อ1ข้อ2แล้วยังไม่หาย วิกฤตเพิ่มขึ้นฟะลาตะกุลลาอันนีฟะอันตุกะซาคานะกะซาวะกะซาเอ๊ะถ้าหากทำแบบนั้นแบบนี้แล้วผลมันน่าจะแบบนั้นแบบนี้นะไปโทษนั่นโทษนี่โทษคนโทษหมอไม่ต้องโทษครับให้เรากล่าวว่าไงครับกุลให้กล่าวกับตนเองและกล่าวกับคนที่เขาไม่สบายนะครับถ้าหากว่าเราดูแลคนเจ็บนะครับให้เราให้กำลังใจเขาให้กำลังใจว่าไงครับกอดดะรัลลอฮ์อัลลอฮ์กำหนดมานะอัลลอฮ์กำหนดมาวันนี้ยังไม่หายเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ให้เราหายมีกำหนดมาและใส่เข้าไปเพิ่มไปนิดนะครับอัลลอฮ์กำหนดมาด้วยเหตุผลบางประการที่เป็นบวกกับเราเป็นความดีกับเราเป็นประโยชน์กลับมาสู่ตัวเรายังไม่หายเพราะอัลเลาะห์ต้องการให้เราดุอาอีกดุอาอีกนะครับกระชับความสัมพันธ์เรากับอัลเลาะห์อีกและทุกครั้งที่ดุอานั่นคือผลบุญใช่มั้ยครับในขณะที่ดุอานั่นคือเราทำตนให้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ยังเจ็บอยู่นั่นคือความผิดได้รับการลบล้างอัลเลาะห์กำลังให้ผลบุญเรากลับมาในโหมดนี้นะครับผมจะบอกนะครับว่าถ้าหากว่าเรายังไม่ดีขึ้นอย่าไปโทษใครแต่ให้กลับมาในเรื่องกอดรอกอดัตอัลลอฮ์กำหนดมายังไม่หายที่ยังไม่หายเพราะมีเหตุผลบางประการที่มีประโยชน์กลับมาสู่ตัวเราเชื่อมั่นแบบนี้ภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าฮุสนุซอนบิลละให้มีทัศนคติเชิงบวกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งคนเจ็บทั้งคนที่ดูแลคนป่วยแล้วครับให้ช่วยพูดกับเรื่องนี้อัลลอฮ์ให้ผลบุญเพิ่มขึ้นน่ะอัลลอฮ์ลบล้างความผิดน่ะและอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นมีสิ่งนี้ถ้าคิดแบบนี้ถ้าเชื่อแบบนี้ก็ได้แบบนี้นะครับถ้าคิดว่าได้ผลบุญได้ผลบุญนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใครก็ตามอัลลอฮ์นั้นจะให้ภัยบลาเกิดขึ้นกับเขาอินรอดิยะฟาลฮุรริฎอหากเขาพอใจเขาได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์บางรีวายะห์กล่าวว่าอินซอบะรอยูซับบิรุลลอฮ์ถ้าเขาซอบัตอดทนอัลลอฮ์ให้ผลบุญเขาเพราะซอบัตอดทนคืออะไรฮะวายุวัฟซอบิรูนอัจรุฮุมบิฆอยริฮิซาบอัลลอฮ์จะให้ผลบุญกับคนที่มีความอดทนไม่อาจที่จะประเมินได้อดทนไว้ดีมั้ยครับนั้นอัลลอฮ์ให้ภัยบาลาเกิดขึ้นมาถ้าเราเลือกที่จะสบัดอดทนและยินดีพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นมาเราได้สิ่งนั้นจากบาลาบททดสอบจากอิสติบาร์อะไรก็ตามครับมันก็จะเป็นความดีที่กลับมาสู่ตัวเราวะมันซะคิตะฟาลฮุสซะคอตใครก็ตามที่โกรธไม่ยินดีไม่พอใจไม่ยอมรับโวยวายเอะอะค่ำควรวญก็ได้สิ่งนั้นนะฮะ
ได้ความโกรธเกลียวกับอัลเลาะห์ได้บาปครับเจ็บตัวฟรีเจ็บนะครับเสียตังเสียอีมานเสียผลบุญไม่ได้อะไรเลยอันนี้ผมอยากจะฝากไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตใดก็ตามถ้าหากว่าเรายินดีพอใจแก้ปัญหาเท่าที่สามารถจะทำได้ก่อนนะครับมันจะเป็นสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือแก้ปัญหานั้นก่อนขอดูอ้างกับอัลเลาะห์แต่แล้วผลเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามครับยินดีพอใจในสิ่งนั้นนะครับเราก็จะรับความดีแต่ถ้าเราเลือกครับบางรีวายะห์กล่าวว่าฟะอินยาซะฟาลุนยัซถ้าหากเขาตระหนกตกใจฟูมฟายร้องห่มร้องไห้ก็ได้แค่เพียงความตระหนกลำบากเจ็บไม่ได้อะไรเลยฮะหมอฉีดยาก็เจ็บเสียตังเสียเงินเสียทองไปไม่ได้อะไรเลยและแถมยังพ่วงบาปมาอีกซ้ำอีกด้วยซ้ำไปกลับมาใหม่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นวิกฤตใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราครับหลักการคือ3สเต็ปนะครับแก้ไขเท่าที่สามารถจะทำได้ขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดหัวใจมอบและเสร็จแล้วมอบหมายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลที่จะเกิดขึ้นถ้าหายอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้ความดีเกิดขึ้นกับเราถ้ายังไม่หายสบัดอดทนยินดีพอใจที่เกิดขึ้นอัลเลาะห์ให้จะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราอันมากมายนั่นคือเรื่องที่มันสำคัญมันใกล้ตัวเราครับว่าในเมื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บในเมื่อว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยเราเนี่ยไม่สามารถหลีกได้ถ้าเป็นมนุษย์มันหลีกไม่ได้มันต้องมีแหละครับแต่ข่าวดีคืออะไรฮะข่าวดีคือการที่เรามีอัลเลาะห์มีพระเจ้ามีเตาฮีดมีอีมานสิ่งเนี้ยบำบัดได้รักษาได้แก้ไขได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนวิกฤตเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นแรงส่งเพื่อได้รับความดีมากยิ่งขึ้นนั่นคือความดีที่มีอยู่ที่อัลเลาะห์พร้อมที่จะให้กับเราแต่เรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นเราไม่เคยเลือกข้อนี้เราไม่เคยได้ใส่ใจข้อนี้การเราเลือกที่จะฟูมฟายเลือกที่จะกวนกวายแทนที่เรานำอีหม่านมาบำบัดรับให้ได้ยินดีให้ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมานั่นคือผลบุญนั่นคือโอกาสที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งหากเราจึงเห็นไปนะครับหลักนะครับกฎของอัลเลาะห์ก่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งดีๆใดๆก็ตามอัลเลาะห์จะให้มีภัยบลาเกิดขึ้นหะดีษนี้ชัดเจนครับอิซารอดัลลอฮุบิอับดิฮิคอยรอนอิซารอดัลลอฮะบิอับดิฮิคอยรอนถ้าหากอัลลอฮ์ต้องการให้ความดีเกิดขึ้นกับบ่าวกับกลุ่มชนก็ได้ก็ตามอัลลอฮ์จะให้มีปัญหาพอมีปัญหาแล้วก็มีสองทางเลือกทางเลือกหนึ่งฟูมฟายครับเสียใจจิตตกจิตดิ่งฟูมฟายร้องไห้กังวลก็ได้สิ่งนั้นไปนะครับเจ็บกายเจ็บใจผลบุญลดไม่ได้อะไรเลยสิ่งที่บอกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะนั่นคือบาปแต่ถ้าเราเลือกอีกข้อหนึ่งครับรับให้ได้สบัดอดทนรับให้ได้ยินดีและสิ่งที่จะช่วยให้เรารับได้นะครับฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับเรามานะครับความดีที่ซ่อนอยู่สิ่งที่อัลลอฮ์จะลบล้างไปโอกาสดีๆที่อัลลอฮ์จะให้กับเรามาเพราะกฎของอัลลอฮ์นั่นคือให้เราเลือกนะครับเห็นไหมฮะฟะอินรอฎิยะฟาลฮุรฎิฎอ5ถ้าเขาเลือกที่จะยินดีพอใจรับให้ได้เขายินอัลลอฮ์ยินดีพอใจเขาอัลลอฮ์ให้ความดีกับเขาชีวิตเปลี่ยนได้พนังฮายัตใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอคืออะไรฮะถูกปล่อยในแผ่นดินที่แห้งแล้งใช่ไหมครับไม่มีน้ำไม่มีอาหารความตายกำลังจะเกิดขึ้นมาแต่พอเธอรับได้เธอแก้ไขสถานการณ์เธอหาน้ำเธอขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้ำซ้ำๆเกิดขึ้นชีวิตเธอเปลี่ยน360องศาเปลี่ยนจากวันนั้นถึงวันเกียร์มาสิ่งดีๆเกิดขึ้นใช่ไหมครับและเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับนบีนังฮายัดอย่างเดียวเกิดขึ้นกับคนทั่วไปนบียูนุสอะลัยฮิสสลามครับถูกโยนไปในท้องปลาวาฬนะครับมืดมิดความทุกข์ปัญหาทรัพย์ปัญหาซ้อนครับมืดทั้งในท้องทะเลมืดของยามค่ำคืนมืดที่อยู่ในท้องของปลาวาฬคือซับซ้อน
ปัญหาซับปัญหาซ้อนเต็มไปหมดเลยพี่น้องครับแต่สิ่งที่นบียูนุสกล่าวคืออะไรฮะกลับมาหาเตาฮีดอ่านดุอาครับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะคือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเตาฮีดไม่มีผู้ใดที่ได้รับการสักการะคือไม่มีผู้ใดที่จะพึ่งพิงที่จะขอร้องที่จะฝากนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นกลับมาหาอัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะมหาบุรุษจงมีแด่ท่านอินนีกุนตุมินัซซอลิมินสารภาพผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ดูอานี้บำบัดนะครับผมก็จะบอกครับว่าผมจะสรุปในวันนี้ด้วยกับให้ดูอาบทนี้ครับดูอาบทนี้คือดูอาของท่านนบียูนุสท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าดะวะตุอะคียูนุสดูอาของพี่น้องของฉันคือดูอาของท่านนบียูนุสไม่มีผู้ใดอ่านดูอาบทนี้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะคลี่คลายปัญหาให้กับเขาเหมือนที่นบียูนุสได้รับการคลี่คลายปัญหาไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆก็ตามละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนกล่าวหลายๆครั้ง3ครั้ง7ครั้งอ่านไปตลอดมั่นใจครับไม่มีใครก็ตามอ่านดอนี้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะคลี่คลายปัญหาให้กับเขาผมใช้ดุอานี้นะครับสอนแนะนำครับที่ผมไปเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับง่ายสั้นกระชับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนจำไว้นะครับเพราะนบีกล่าวผมไม่ได้กล่าวนบีกล่าวดุอาของนบียูนุสไม่มีอับเบาคนใดก็ตามที่เขามีปัญหามีอุปสรรคความเดือดร้อนและอ่านดุอาบทนี้นอกจากอัลลอฮ์จะคลี่คลายปัญหาให้กับเขาอ่านซ้ำไปซ้ำมายังไม่ได้ก็อ่านไปตลอดนะครับเพื่อเราจะได้อ่านเพราะอะไรครับบางครั้งที่ยังไม่หายเพราะบางครั้งพอเราหายพอบางส่วนใหญ่พอเราหายแล้วเราจะลืมไม่อ่านนะครับเราจะลืมอัลลอฮ์นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นผมกลับไปเล่าเคสที่ผมกล่าวไว้เป็นมะเร็งนะครับโรคร้ายหมอบอกว่าให้กลับมาอยู่บ้านนะครับผมไปเยี่ยมเขาแล้วก็กล่าวสอนดุอาบทนี้ให้กับเขานะครับและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนและดุอาอีกบทหนึ่งที่จดให้เขาเลยนะครับจดแล้วก็ให้เขาอ่านเลยอ่านคำว่าลาฮาวะละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากโรคให้หายได้นอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์นั่นคือเตาฮีดแก่นของเตาฮีดนบีบอกว่าดุอาบทนี้นั้นกันซุนมินกุนูซินญันนะห์อักซิรูฮาซิซิกอ่านดุอานี้ให้เยอะซิกรุลลอฮ์บทนี้ให้เยอะละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะคือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละครับละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์คือละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นแหละครับละอิลาฮะไม่มีผู้ใดได้รับการสักการะคือไม่มีผู้ใดที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้กับเราได้นอกจากอัลลอฮ์สองดุอาบทนี้ฮะและผมก็จะมาแบ่งปันครับว่าถ้าเรากำลังเจ็บป่วยอยู่ขณะนี้หรือเราเฝ้าคนเจ็บขอให้เราได้มีแรงสิ่งนี้ครับขณะที่คนหนึ่งเจ็บไม่สบายมันเพียงแค่สถานการณ์ที่อัลลอฮ์ต้องการให้คนเจ็บคนเฝ้าคนเจ็บครอบครัวคนเจ็บกลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดแล้วครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูสแกนครับว่าอะไรที่มันจะเรื่องผิดออกไปครับขจัดออกไปครับเสร็จแล้วนำสิ่งดีๆมาตัวครอบครัวเราครับมันก็จะกลายเป็นว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาเป็นเพียงสถานการณ์ให้เรากลับมาขอดุอากับอัลลอฮ์มุ่งมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็มีแต่สิ่งดีกับดีใช่ไหมครับสรุปในวันนี้พี่น้องครับว่าโรคภัยแค่เจ็บหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆเป็นสิ่งที่หลีกหนีไม่ได้แต่ข่าวดีคือเราสามารถใช้สิ่งนั้นแหละครับต่อยอดให้เราได้ความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เป็นโอกาสให้มองว่าเป็นโอกาสให้ชื่อว่าเป็นโอกาสเป็นความดีและให้เราได้ทำด้วยนะครับไม่ใช่เชื่อแบบเดียวถ้าเชื่ออย่างเดียวก็แค่เป็นฝันกลางวันครับฝันลมๆแรงแต่ความเชื่อมันต้องมาครับเชื่อแล้วนั้นต้องทำเท่าที่สามารถจะทำได้เต็มกำลังความสามารถของเราและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคก็เป็นเพียงแค่ว่าโอกาสทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นคือสิ่งที่ฝากไว้แล้วก็ดุอาสองบทนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกุรอานนะครับอะไรก็ตามฟาติฮะห์อายะกุรซีกุน3กุนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์เรื่องมืดอะไรก็ตามมันอธิบายวันนี้ไม่จบแต่ว่าให้หลัก3ข้อนี้ไว้
นั่นคือสิ่งที่ฝากไว้กับพี่น้องทุกคนอาจจะมีคำถามบางคำถามขอสัก5นาทีครับมีประเด็นที่เรื่องใดบ้างที่อยากจะมาสอบถามเพิ่มเติมหรือแลกเปลี่ยนกันครับเชิญครับมีพี่น้องจะฝากคำถามไหมครับเชิญครับครับท่านนิ่งครับมันมี2นัยยะครับ1ครับเข้าใจกันดีหมดทุกคนเลย2ไม่มีใครเข้าใจเลยแต่ผมมั่นใจนะครับว่ามีคนเข้าใจความรู้ในวันนี้พี่น้องครับมันไม่จะเป็นแค่ว่าความรู้กำลังใจเป็นยาหอมชั่วคราวให้เรารู้สึกดีไม่ใช่ฮะแต่คือหักสัจธรรมที่แก้ไขเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ทั้งหมดในชีวิตของเราสุดท้ายผมก็อยากจะนำหลักมาฝากกันอีกข้อหนึ่งพี่น้องครับหลักที่ผมได้เกริ่นกล่าวในข้อแรกอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาได้ส่งมาทานในกุรอานครับวานูนัสซิลูมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนเราได้ประทานอัลกุรอานมานั้นเพื่อเป็นการบำบัดทุกโรคที่ว่านะครับและเป็นความเมตตากรุณาเฉพาะผู้ศรัทธานะครับถ้าทั่วๆไปไม่ค่อยได้อะไรมากมายต้องอัปเกรดขึ้นมามุอ์มินนั้นขอให้เราทุกคนครับเป็นมุอ์มินที่ได้รับอานิสงส์ความดีในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามานะครับโดยนำสิ่งนั้นมาเป็นยาบำบัดและนำสิ่งนั้นสิ่งที่ในกุรอานมาเป็นแรงผลักให้เรานั้นเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ครับอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนัลกะฟูรุรเราะฮีมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์